วัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทียนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์กับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวิ่งรถไฟ EP นี้ตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโขรอบเดือนเมษายนพุทธศักราช2567ช่วงปากน้ำโพถึงท่าแขกบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับบริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพโดยอยู่ในห่วงของสัญญาที่2งานก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทโดยในอีกสักครู่นั้นกับขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟปากน้ำโพแล้วนะครับมีความคืบหน้าไปเลยทีนะครับกับสถานีรถไฟปากน้ำโพรอบที่แล้วแอดมินมาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับทางด้านจานจราโครงสร้างหลังคาแอดมินอยู่ในคันที่9นะครับก็จะชิวๆนิดนึงนะครับหลังจากโดยสารกับขบวนรถเร็วที่111ในช่วงเช้าที่ผ่านมาลงที่สถานีรถไฟตะพานหินเป็นครั้งแรกที่แอดมินนั่งรถไฟยาวถึง319กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงตะพานหินสถานีรถไฟปากน้ำโพ
ท้ายขบวนก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับตั้งแต่เช้าก็อากาศสบายๆสักนิดหนึ่งนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้วเนาะไปอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาอากาศร้อนเลยทีเดียวนะครับสักครู่หนึ่งกับขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟนครสวรรค์แล้วนะครับสถานีรถไฟนครสวรรค์โปรดทราบที่นี่สถานีนครสวรรค์ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะThank you.
ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์หลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟนครปฐมแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพธิ์ในช่วงของสัญญาที่2งานก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพธิ์ระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทยูนิคEngineering and Construction จำกัดมหาชนรวมมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทเป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของโตรถนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ได้นั่งกับขบวนรถเร็วที่111ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเด่นชัยส่วนในขากลับก็เป็นรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับสถานีรถไฟเขาทอง
บริเวณนี้ก็อัปเดตไปได้มากเลยทีเดียวนะครับจากแอดมินมาครั้งแรกในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566วันนี้10เมษายนพุทธศักราช2567ไปเนินมะกอกตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1
สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพในสัญญาที่2งานก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแกถึงปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทก็จะสลับไปมาตามแนวเส้นทางนะครับบรรยากาศดีสักนิดนึงนะครับบอกเลยว่าวันนี้อากาศอึมครึมตลอดเส้นทางสบายๆไม่ร้อนจนเกินไปซ้ายมือเป็นตัวรถนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เป็นพันกว่าไร่ของบริษัทเอกชนนะครับของ EA Solar นครสวรรค์น่าให้นักเรียนมาดูโครงการนี้เหลือเกินนะครับแต่ไกลพอตัวนะครับจากนครปฐมถึงนครสวรรค์
สักครู่หนึ่งกับขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านตาคลีแล้วนะครับสถานีรถไฟบ้านตาคลีผิดกับเมื่อเช้าเลยทีเดียวนะครับฝนตกอย่างกระหน่ำเลยนะครับเลยไม่ได้เก็บบรรยากาศที่บ้านตาขี่สักเท่าไหร่ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟบ้านตาคีแล้วนะครับบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นสถานีบ้านตาคีแห่งใหม่นะครับเป็นทางชลาสูงทั้งหมดเลยนะครับ
รอบที่แล้วที่มานะครับเรายังวิ่งอยู่ข้างล่างเลยนะครับปีนี้วิ่งข้างบนแล้วเป็นแนวเส้นทางใหม่เลยทีเดียวนะครับโดยที่ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพในสัญญาที่2การก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดย Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทอยู่คันที่9ก็สบายๆอย่างนี้นะครับได้เห็นท้ายขบวนรถอย่างสวยงามเลยทีเดียวสถานีรถไฟโพนทองตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102จอดอยู่นอกเสาหลักนะครับไม่รู้ว่าเราจะหลีกเขาหรือเราจะหลีกเราที่สถานีช่องแก่โดยอีกสักครู่ขบวนรถเร็วที่102ก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟช่องแก่แล้วนะครับThank you.
ถานีรถไฟช่องแขตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้เคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟช่องแคแล้วนะครับที่หยุดรถไทยใหญ่
ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตรอยู่ในห้วงของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพในสัญญาที่2งานก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดย Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนรวมมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทในโครงการรถไฟทางคู่นั้นมีการปรับแนวระยะทางโค้งใหม่ระยะรัศมีใหม่นะครับอีกสักครู่หนึ่งกับขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตรกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านหมี่แล้วนะครับโดยจะจอดดีดขบวนรถธรรมดานะครับที่สถานีนีสถานีรถไฟบ้านหมี่
ชียงใหม่ประทานกรุงเทพฯด้วยมีตัวรถที่ในการโดยสารเรียบร้อยดูนำสิ่งของต่อไปต้องเช็คที่สถานที่หน้าบทของรถที่เรียบร้อยครับรถที่นี้จอดรอดีกับรถธรรมดาทุกเส้นนะครับสำหรับท่านผู้โดยสารมีตัวที่ในการโดยสารไปกับรถธรรมดาทุกเส้นขบวน207ในรถของผู้โดยสารจากกรุงเทพฯหัวลำโพงปลายทางนครสวรรค์นำสิ่งของต่อไปต้องให้ข้ามไปรอรับโดยสารชานชาลาที่3ครับขบวนรถธรรมดาเที่ยวขึ้นขบวน207แต่รถตู้ผู้โดยสารจะกรุงเทพฯหัวลำโพงปลายทางนครสวรรค์ข้ามไปรอรับโดยสารชานชาลาที่3ครับขอต้อนรับอีกสักครู่จะมีขบวนรถโดยสารข้ามจอดเทียบสถานีในชานชาลาที่3แล้วก็ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยครับโดยขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดหลีกกับขบวนรถธรรมดาที่207ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางนครสวรรค์ทำขบวนโดยรถจักร TA454
ไฟหนองเต่าตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพอยู่ในช่วงของสัญญาที่2การก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนรวมมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทเหมือนกับว่าขบวนรถเร็วที่102นั้นจอดหลีกขบวนอะไรได้แน่เลยนะครับรถจาก QSY น่าจะเป็นรถสินค้าแน่ๆเลยนะครับอ
6XX ต้นทางบางมุมปลายทางนครสวรรค์ขบวนรถขนแก๊สธรรมชาตินะครับสถานีรถไฟโครกกระเทียมตอนนี้ขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือลพบุรีถึงปากน้ำโพช่วงสุดท้ายของสัญญาที่2การก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงท่าแคนปากน้ำโพระยะทางโดยรวม115กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนดักชั่นจำกัดมหาชนด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 8,649 ล้านบาทThank you.
สถานีรถไฟท่าแขกขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับชมและติดตามคลิปใน EP ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ